กิจครั้งสำคัญนะคะที่พาคนไทยค่ะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19ของ3พันธมิตรที่ผนึกกำลังกันนะคะโดย CP หรือว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับ WHA และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในการสร้างโรงพยาบาลสนามนะคะที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดในกลุ่มสีเหลืองและก็กลุ่มสีส้มค่ะโดยเปลี่ยนแปลงนะคะพื้นที่ที่เคยเป็นคลังสินค้านะคะกว่า 15,000 ตารางเมตรให้กลายมาเป็นโรงพยาบาลสนามที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์เทียบเท่ากับโรงพยาบาลจริงค่ะโรงพยาบาลสนาม CPWHA จุฬารัตน์เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีส้มซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในประเทศที่มีความพร้อมด้านระบบการแพทย์เต็มรูปแบบโดยใช้เวลาการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้เพียง30วันและพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2564เป็นต้นไปนายสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เกิดจากเจตนารมณ์ของนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ต้องการช่วยเหลือประเทศชาติและสังคมเนื่องจากประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มายาวนาน2ปีปัจจุบันยังมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยในระบบวิกฤตอยู่ในโรงพยาบาลหลักจำนวนมากเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะบริษัทเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นแผ่นดินไทยมา1ศตวรรษมีความสำนึกและกตัญญูพ่อหลวงของแผ่นดินจึงได้ทำโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขึ้นเนื่องในวาระครบ5ปีวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านรวมถึงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาของในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้พันธมิตรอย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬารัตน์กับ WHA คือมันหมายความว่ามันมีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วพอเริ่มคิดปุ๊บก็มีผู้ร่วมทันทีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความประทับใจในชีวิตของผมครั้งหนึ่งเลยนะครับนอกเหนือจากการทำงานอื่นๆเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดก็อยากจะช่วยเหลือกันนะครับแล้วเป็นมิติที่สำคัญคืออันนี้เป็นภาคเอกชนนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยนะครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นโมเดลหนึ่งนะครับในการที่จะส่งผลให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะภายใต้วิกฤตโควิดหรือว่าต่อไปจะมีวิกฤตอย่างอื่นอีกนะครับสำหรับบ้านเราครับด้านพันธมิตรอีก2องค์กรที่ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ต่างภูมิใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้และเชื่อว่าด้วยศักยภาพโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะช่วยแบ่งเบาการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กลับมารักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆได้ตามปกติท่านประธานเศรษฐดินก็ดำริว่าใน CP ที่มีการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดเลยเนี่ยต้องการอยากจะทำโรงพยาบาลสนามก็ตรงที่เราจำที่เพราะว่าเรามีอาคารแห่งนี้นะฮะซึ่งเป็นอาคารติดแอร์ซึ่งเดิมทีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาคารเก็บยาเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะทำโรงพยาบาลสนามสีเหลืองหรือสีเหลืองส้มขอขอบคุณทุก CP นะคะขอบคุณทางด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์และทีมงานทุกท่านเป็นการระมิดโรงพยาบาลต้องเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลสนามเลยภายใน1เดือนแต่เลยควรจะคิดว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโรงพยาบาลสนามสีเหลืองสีส้มจำเป็นไหมจำเป็นมากๆค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าตัวเลขคนตายที่ไม่ใช่โควิดเยอะเพิ่มเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปรับการรักษาได้ในโรงพยาบาลระบบต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยค่อนข้างจะต้องบอกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยสร้างมาในประเทศไทยต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการเนรมิตโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ขอบคุณครูนะครับที่ช่วยในเรื่องของระบบสื่อสารต่างๆนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างคนไข้กับหมอนะครับเป้าหมายที่สูงสุดของเราคือเราต้องการจะลดอัตราการเสียชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จุดเด่นของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้วางระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลหลักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจอาทิการติดตั้งท่อระบบระบายอากาศบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยเพื่อดูดไอระเหยจากผู้ป่วยแต่ละเตียงสะดวกในครั้งเดียววางระบบอากาศภายในโซนดูแลผู้ป่วยในระบบความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
ติดตั้งระบบท่อกรองน้ำระบบ RO ในการกรองน้ำสะอาดสำหรับอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตสามารถฟอกไตได้พร้อมกันถึง10เตียงติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ระบบออกซิเจนในทุกเตียงมีห้องแลบห้องเอ็กซเรย์ห้องยาและเวชภัณฑ์ตลอด24ชั่วโมงเทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลักรวมถึงติดตั้งระบบสื่อสาร 5G ที่ครบสมบูรณ์ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต CCTV อินเทอร์คอมและระบบเสียงตามสายทั่วพื้นที่ในโรงพยาบาลสนามรวมทั้งนำหุ่นยนต์นำทางผู้ป่วยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก True Corporation ที่นำระบบ True 5G มาให้บริการนอกจากนี้จะมีแพทย์และอายุรแพทย์เฉพาะทางรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงโดยในระยะแรกสามารถให้บริการได้ถึง600เตียงซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก่อสร้างบนพื้นที่คลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตรกม.4จังหวัดสมุทรปราการธัญญาพรสุวรรณรัตน์ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ